ยัดหมดสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอชี้ชัดปมเงิน10ล้านเจอในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสจากกรณีญาติโยมและกรรมการวัดทำบุญ50วันให้พระครูศรีตจิตธรรมคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีก่อนเปิดกุฏิเคลียร์ทรัพย์สินและพบสิ่งของเครื่องใช้โดยมีซองใส่ไว้ในถุงและเงินของอดีตเจ้าอาวาสเป็นจำนวนมากเปิดซองนับเงินมีมากถึง10ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่22มีนาคมพระครูภาวนาธรรมธารีเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟและเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีกล่าวว่าสำหรับพระภิกษุมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินหลังจากที่มรณภาพก็มีกฎหมายไว้ว่าพระภิกษุนั้นระหว่างดำรงสมณเพศถ้ามีทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทรัพย์นั้นถ้าท่านไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกหรือทำพินัยกรรมไว้เมื่อมรณภาพลงทรัพย์สินทั้งหลายจะตกเป็นของวัดตามภูมิลำเนาของท่านดังนั้นคือวัดที่ท่านอยู่ที่ท่านได้บวชตามกฎหมายระบุไว้ในมาตรา1623ไว้ชัดเว้นแต่ท่านทำพินัยกรรมหรือจำหน่ายจ่ายแจกไปก่อนที่ท่านจะมรณภาพหลังจากมรณภาพก็จะตกเป็นของวัดทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ